ิญครับครับช่วงระยะเวลาที่รอสมาชิกเข้ามานับองค์ประชุมผมขออนุญาตสอบถามกรรมธิการและก็เพื่อบันทึกเอาไว้เพราะประเด็นที่จะผมจะถามนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องการบันทึกเอาไว้ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในอนาคตท่านประธานครับพูดถึงระยะเวลาแล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่2 อย่างที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายปปช.และก็กฎหมายปวท.คือคำว่าอายุความคำที่2คือคำว่าระยะเวลาตามวรรค1วรรค2ของมาตราโน้นนี้นั้นขอความชัดเจนว่า2อันนี้คนละความหมายกันถูกต้องใช่หรือไม่ถ้าพูดถึงอายุความแล้วเนี่ยย่อมหมายถึงอายุความตามกฎหมายปอาญาจะเป็น5ปี10ปี15ปีก็สุดแท้แต่เมื่อพูดถึงระยะเวลาตามวรรค1หรือวรรค2เนี่ยหมายถึงระยะเวลาเพียงแค่2ปีต่ออีก1ครั้งไม่เกิน3ปีคือระยะเวลาที่ปปช.หรือปปท.เนี่ยมีหน้าที่ไปไต่สวนคดีทุจริตต่างๆ2อันนี้คนละความหมายกันถูกต้องชัดเจนใช่มั้ยครับท่านพลเอกเฉลิมชัยครับคือตอนที่ท่านเข้ามาตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะลงมตินะครับถ้าลงมติเสร็จแล้วท่านก็ขออนุญาตถามดีกว่านะครับหรือว่าท่านถ้าท่านไวท่านก็ถามก่อนนะครับว่าขอถามไปก่อนนะครับถ้ามาแทรกตอนนี้แล้วมันยากกับการที่จะพิจารณานะครับท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับขอทราบองค์ประชุมก่อนนะครับองค์ประชุม131ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมขอถามมตินะครับคณะกรรมการมีการเพิ่มความเป็นวรรค2ในมาตรา23ของมาตรา12ขึ้นใหม่ไม่มีผู้สงวนผมขอถามมติที่ประชุมนะครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขคือให้คงไว้ตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านลงคะแนนได้ครับเสียบบัตรลงคะแนนนะครับลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอทราบมติครับมติของที่ประชุมนะครับจำนวนผู้ลงมติ134เห็นด้วยกับ127นะฮะเห็นด้วยกับกรรมธิการ127ไม่เห็นด้วยนะครับคือเห็นตามร่างเดิมนะครับมา5เสียงนะครับงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา23ของมาตรา12ขึ้นใหม่นะครับตามที่กรรมธิการแก้ไขครับเชิญท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยก่อนครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับเฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมอภิปรายถามกรรมธิการนั้นต้องกราบเรียนว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะในตัวกฎหมายแม่คือกฎหมายปปช.นั้นน่ะท่านเขียนถ้อยคำ2 อย่างนี้ไว้ด้วยกันผมอ่านมาตรา48เร็วๆเขาใช้คำว่าภายใต้กำหนดอายุความเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งวรรคสามจุดๆความหมายคือความผิดที่เกิดขึ้นของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังอยู่ในอายุความสมมุติว่าโทษความผิดคือ10ปีปปช.ต้องพิจารณาหรือปปท.ต้องพิจารณาให้เสร็จแต่มีข้อยกเว้นว่าภายใต้กำหนดอายุความเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งคำว่าวรรคหนึ่งหรือวรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความหมายก็คือกฎหมายปปท.เนี่ยบอกว่าปปท.เนี่ยต้องไต่สวนพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยให้เสร็จภายใน2ปีต่อได้อีก1ครั้งก็คือเป็นรวมเป็น3ปีถ้าพ้นกำหนด3ปีปปท.ยังมีอำนาจในการพิจารณาไต่สวนอยู่แต่กฎหมายขึ้นต้นคำว่าภายใต้กำหนดอายุความความหมายคือท่านก็ต้องทำภายใน10ปีคืออายุความนี่คือกฎหมายปปช.
แต่ปรากฏว่าในมาตรา23วรรค2ที่ท่านเพิ่มเข้ามาเนี่ยท่านใช้เพียงคำว่าในกรณีไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยพ้นระยะเวลาตามวรรค1หรือมาตรา20อะไรเนี่ยความหมายคือแค่ประมาณ2ปีหรือ3ปีท่านนั้นนะครับท่านไม่มีคำว่าภายใต้กำหนดอายุความตรงนี้จะทำให้ปปท.เนี่ยพิจารณาและสับสนว่าปปท.มีอำนาจพิจารณาคดีนั้นน่ะภายในกี่ปีเพราะกฎหมายเดิมเนี่ยมีคำว่าภายใต้กำหนดอายุความแต่ที่ท่านแก้เข้ามาเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่มีคำว่าภายใต้กำหนดอายุความ